ียนบ้านน้ำอ้อมน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนทั้งหมด110คนมีครูอยู่10คนโรงเรียนเราได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนนะครับเราได้นำขบวนการและความรู้ต่างๆมาประชุมครูเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะครับเราได้ประชุมครูแล้วก็ขบวนการต่างๆแนะนำเด็กอะไรต่างๆให้ทราบถึงขบวนการในการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะให้เด็กได้รู้จักปัญหาใกล้ตัวนะครับในการแก้ปัญหาโดยนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าปัญหาใกล้ตัวเหล่านี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการลงมือปฏิบัติอย่างไรนะครับและแก้ไขปัญหาแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะครับทั้งหมดรวมกันในหนึ่งวรรคเป็น11เขาจึงเรียกว่ากัปยามี11อารีเอื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาในแต่ละปีก็จะให้คุณครูเราได้มีการสรุปบทเรียนนะครับเพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมต่อไปก็เป้าหมายหลักของเราในการขับเคลื่อนก็คือเพื่อส่งเสริมให้เด็กเราเนี่ยได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบนะครับผมทำงานในโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นผู้ประสานงานโครงการรับนโยบายจากสปท.และก็ไทยซีวิกนะครับเพื่อที่จะนำมาขยายผลสู่คณะครูและก็สร้างเครือข่ายนักเรียนนะครับผลการดำเนินงานโครงการนะครับผลที่เกิดขึ้นกับครูก็คือครูมีความตระหนักในการที่จะจัดกิจกรรมสำหรับสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่เด็กนักเรียนส่วนนักเรียนนั้นก็จะเกิดภาวะความเป็นผู้นำสามารถที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนะครับเข้าสู่ชุมชนเป็นกำลังหลักในการที่จะให้จิตอาสาในเรื่องกิจกรรมของชุมชนได้ของโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นที่หลักสูตรและโครงการสรพันยะค่ะสรพันบ้านน้ำอมขอน้อมน้อมทุกทุกท่านวันนี้เรารู้กันขอกระบวนการในการจัดโครงการสรพันยะมีการประชุมปรึกษาหารือคุณครูผู้ปกครองนักเรียนและก็ติดต่อประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นคือคุณยายแสงจันทร์รัตนวรรณค่ะในการดำเนินการตามโครงการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสรพันยะทางโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยได้จัดหลักสูตรส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยเกิดทักษะกระบวนการที่จะสานต่อโดยการทำเป็นเอกสารคือหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มเล็กของโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกรกาบยานี11เป็นนิทานพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมจะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยของโรงเรียนThank you.
จกรรมหน้าเสาธงค่ะเพราะทำให้ระลึกถึงพระมหากษัตริย์และมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นค่ะทำให้มีความสามัคคีกันค่ะและยังรู้หน้าที่ของตนเองค่ะพวกเรามีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครเอาเปรียบกันไม่มีใครเป็นใหญ่มีแต่น้ำใจและความสามัคคีค่ะราตรีเที่ยงคืนเคยเที่ยวรถเลี้ยวกับเวททางใหญ่ไม่ควรชีวาจะอาศัยองค์อาจร่วมด่านภูมิพันธ์ผู้จะหันให้ยับลงกับการก็พึงพอใจที่เด็กนักเรียนทุกคนมีความทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างดีพอสมควรแล้วก็พึงพอใจเด็กๆเรียนหนังสือได้เก่งมากเลยครับผมสุดท้ายนี้โรงเรียนอ้อมหน่อยเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยยังพอยังยิ่งนะครับทั้งชาวบ้านนะครับได้คณะคู่ได้ไปขอเป็นขาปลาขาเปียกนะครับมาทำประตูรั่วเพื่อให้เด็กเล็กพอได้รั่วออกไปนอกโรงเรียนกับผู้ซึ่งมาดีใจนะครับให้ควบรวมมือกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทั้งชาวบ้านและโรงเรียนครับผมอันนี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธย่อย้อนถึงย่อล้าสุดจากผลการดำเนินการของมาประมาณ1ปีเศษแล้วก็ทำให้ทราบว่าเด็กเรามีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะครับดังกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเราที่ได้ปฏิบัติมาจนประสบผลสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานศิลปหัตถกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมดีมากเลยครับ